การรู้หรือไม่คะว่าอนาสอนนะคะรวมถึงยาไอ้พวกอาการคัดตึงจมูกต่างๆที่เป็นแบบยาพ่นนะคะเขาไม่ให้ใช้ติดต่อกันเกิน5วันนะเพราะว่าถ้าเราใช้เกินติดต่อกัน5วันนะคะจะเกิดปฏิกิริยาตีโต้กลับกันในรูจมูกในโพรงจมูกของเรานะคะทำให้มีการคัดตึงจมูกไม่หายสักทีนะคะนาซอนเอยไอ้พวกยาบรรเทาอาการคัดตึงจมูกชนิดแบบพ่นนะคะพวกนี้เขาจะมีฤทธิ์การออกฤทธิ์ตรงที่ว่าไปทำให้หลอดเลือดในโพรงจมูกของท่านนะคะที่ว่าป่องพองออกมาแล้วทำให้เกิดอาการคัดตึงจมูกนะเขาแฟบลงก็เลยทำให้หายใจโล่งแต่ว่าการใช้ที่ถูกต้องนะคะคือห้ามใช้เกิน5วันนะเมื่อไหร่ที่คุณมีพฤติกรรมที่ว่าใช้ทุกวันเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะก็จะต้องใช้ยาตามที่เราจ่ายให้ในวันนี้นะคะมิฉะนั้นจะทำให้อาการภูมิแพ้ของท่านนะคะหรืออาการคัดตึงจมูกของท่านนะคะไม่หายสักทีนะคะแล้วก็ทุกข์ทรมานเหมือนกับที่ท่านเข้ามาคุยกับเราเมื่อกี้นะคะเนาะก็10วันแล้วติดตามผลมาคุยกันใหม่นะคะ